สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเนกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับการรีวิวอีเวนต์นะครับแบนด์ดีมสเกิร์ตแดนซ์ปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเช่นเคยนะครับนะก็เปิดมาที่อาจจะแปลกนิดนึงนะครับนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดกล้องนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้ผมตัดสินใจที่จะลองปิดกล้องนะครับนะเพื่อเวลาที่เราอัดเนี่ยนะครับนะก็จะลื่นขึ้นนะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองแล้วนะครับแปลว่ามันลื่นขึ้นจริงๆนะครับนะก็เลยตัดสินใจที่จะขอปิดกล้องแล้วกันนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าภายในตัวเกมแบนดีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็เอาธีมฮาโลวีนเข้ามานะครับนะก็สวยสดงดงามเลยจริงๆนะครับนะก็มีทั้งฟักทองแล้วก็ขนมลูกกวาดแล้วก็มีผีมาตั้งอยู่นะครับนะก็เหมือนกับปีที่แล้วนะครับนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นของพาสเทลเนาะนะฮะนะส่วนปีนี้จะเป็นของป๊อปปิ้งปาร์ตี้นะครับนะส่วน2ปีก่อนเนี่ยก็คืออัปเตอร์โกลนะฮะนะส่วนปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์นะอันนี้คือตามทฤษฎีของผมนะครับทฤษฎีของผมนะครับว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์นะฮะนะส่วนทางด้านของโรสเลียนเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ค่อนข้างจะน้อยนะครับนะเพราะว่าลักษณะของทีมโรสเลียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มขึมนะครับนะดูแบบจริงจังนะครับนะก็เลยแบบมีโอกาสน้อยเหมือนกันที่จะแต่งชุดมาเป็นฮาโลวีนอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะก็ก่อนที่จะเริ่มกันนะครับสำหรับการรีวิวนะฮะนะก็ตอนนี้ทางเพจแบงดีมไทยแลนด์นะครับมีการประกาศผลชนะการเลือกตั้งครั้งที่2นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นฝั่งของเซิร์ฟอังกฤษนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวิลด์นะฮะนะซึ่งทีมที่ชนะเนี่ยก็คือวงของโคโคโลนนะครับนะแล้วก็มีอาโกะฮากุมินะฮะอาริสะแล้วก็ฮินะจังนะครับนะก็แหมพอแบบประกาศผลผู้ชนะปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าพากันคอมเมนต์ว่ากดปุ่ม F เพื่อไว้อาลัยกันเต็มที่เลยนะครับนะก็คือมันดูแบบคือที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าใน4คนเนี้ยทั้งโคโคโลนอาโกะฮากุมิแล้วก็ฮินะเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบอ่ะคือแบบนิสัยค่อนข้างแบบดูแบบป่วนๆอะไรปิ้งต้องอะไรประมาณนี้นะครับนะจะมีแค่อาริสะอยู่คนเดียวที่แบบดูเป็นคนปกติดีนะครับนะก็เลยแบบเหมือนแบบเอาคนบ้า4คนแล้วก็มีคนปกติ1คนมาใส่ในวงเดียวกันนะครับนะก็แบบพอแบบได้เป็นผู้ชนะปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกพอตัวนะครับนะก็จะมีการแบบมีของรางวัลมีเพลงพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับนะก็น่าจะสนุกพอควรเลยทีเดียวนะครับนะก็ยังไงก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปกันนะครับนะส่วนทางด้านของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยทีมที่ชนะเนี่ยก็คือทีมของวงลิซซี่นะครับนะวงพาร์ทไทม์นะครับวงพาร์ทไทม์นะฮะที่เป็นผู้ชนะไปนะฮะนะก็ใครที่เล่นฝั่งญี่ปุ่นก็น่าจะรู้กันนะครับนะซึ่งความนิยมเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันเนาะนะครับนะสำหรับฝั่งเวอร์แล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นนะครับนะจบไปสำหรับข่าวของเลือกตั้งนะฮะฝั่งเวอร์นะครับนะเอาละครับตอนนี้กลับเข้าสู่เรื่องรีวิวอีเวนต์กันดีกว่านะครับนะซึ่งตอนเนี้ยเขามีการแจกเพชรนะครับแป๊บหนึ่งผมกดปุ่มผิดนะฮะนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับนี่ของรางวัลความจริงผมกดรับไปแล้วนะครับนะก็อันนี้จะเป็นของรางวัลจากอีเวนต์ครั้งนี้แล้วนะครับนะเพชร200นี่ครับก็มีการแจกเพลงนะครับนะที่มีชื่อว่า Hello Wick นะครับนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะแล้วก็แจกเพชรอีก 2,500 นะครับนะซึ่งได้จากกิจกรรมนะครับแฮชแท็กนะครับแฮชแท็กเกมแบงดีมนะครับนะให้ติดอันดับเทรนของ Twitter ญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งก็สรุปว่าทำได้นะครับนะก็เลยเขาก็เลยแจกเพชร 2,500 ทุกคนในเซิร์ฟนี้ไปเลยนะครับนะส่วนเพชร50นี่คือของล็อกอินประจำวันแล้วก็เพชร100เนี่ยก็เป็นของรางวัลแบงดีมฟิล์มไลท์นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะซึ่งมีเพลงใหม่ก็คือเพลงของป๊อปปิ้งนะครับนะซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูแล้วนะครับนะนี่เดี๋ยวดูเลยนะครับนะนี่ครับก็ Hello Wick นะครับนะของ Popping Party เป็นเพลงออริจินอลนะครับนะส่วนความยากนะฮะ Easy 8 Normal 15 Hard 20และยากสุด26นะครับนะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับนะมาถึงว่าความยากระดับ Hard นะครับนะถ้ายากสุดนี่ไม่ไหวครับนะฮะโอเคมาครับต่อไปก็เป็นการรีวิวตู้กาชาปองนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ผมลืมนี่แล้วนะครับนี่ครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือเติมเงิน 1,600 เยนนะฮะนะก็รับเพชร 2,000 ไปเลยนะครับนะก็สามารถเติมได้5ครั้งเท่านั้นนะครับนะจนถึงวันที่8ตุลาคมก่อนเวลาบ่ายโมงนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปตู้สมจ่าโอเคสักครู่นะครับนี่อีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมมีแบรนด์ดีมนะครับดีมเฟสนะครับนะเป
็นตู้พิเศษนะครับนะที่การ์ดพวกนี้จะเป็นการ์ดแบบลิมิเต็ดซะด้วยนะครับนะก็จะอยู่ถึงจะทุยและจะอยู่จนถึงวันที่4ตุลาคมก่อนเวลาบ่ายโมงนะครับย้ำว่าบ่ายโมงตรงนะครับนะบ่ายโมงหรือว่าบ่ายสามบ่ายโมงแล้วการตามเวลาในบ้านเรานะครับนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตู้นะครับตู้แรกนี่คือเราสามารถสุ่มได้ทั้งเพชรเติมและเพชรฟรีนะครับส่วนตู้2เนี่ยจะเติมได้เฉพาะเพชรเติมเฮ้ยเพชรเติมเท่านั้นนะครับนะก็พิเศษตรงที่ว่าจะเป็นการันตีนะครับนะการ์ด3ดาว1ใบแล้วก็แจกตั๋วอัพสกิลนะฮะ1ใบเป็นตั๋วใหญ่ด้วยนะครับ1 EA นะครับนะก็เหมือนกันนะครับนะส่วนเวลาก็เท่ากันนะครับเนี่ยหมดวันที่4ตุลาคมนะครับพอพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะกลับเข้าสู่ตู้แบบปกตินะครับนะตู้ดีมเฟสเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะดรอปนะครับการ์ด4ดาวมากขึ้นนะครับ2เท่านะครับนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยการ์ด4ดาวเนี่ยดรอปทีก็ประมาณ4หรือว่า 2% นะครับนะแต่ว่าพอมาเป็นตู้ดีมเฟสเนี่ยมันจะมีโอกาสมากขึ้นนิดนึงนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับการ์ด4ดาวดรอปเพิ่มขึ้น 6% นะครับโอกาสดรอป 6% 3ดาวนะครับ 8.5% และการ์ด2ดาว 85.5% แม่เห็นแล้วมันปวดใจเหลือเกินโอ้ยมันจะมีโอกาสมั้ยเนี่ยนะครับนะแนะนำว่าให้กดแบบ 2,500 เลยนะครับนะส่วนตู้นี้จะเป็นตู้แบนดีมฟิล์มไลท์เนาะนี่ครับยังอยู่นะฮะอยู่จนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับก่อนเวลาบ่ายโมงนะครับนะโอเคอันเนี้ยข้อดีคือเราสามารถเลือกวงได้ว่าเราจะดรอปวงไหนนะครับเนี่ยอยากได้การ์ดของรถอัพเตอร์โกลก็สามารถกดเอาอัพเตอร์โกลได้นะครับนะพาสเทลโรเซเลียฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์หรือป๊อปปิ้งปาร์ตี้ได้เลยนะครับนะนี่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับนะคือมันจะดรอปการ์ดเฉพาะวงนั้นไปเลยนะครับนะแต่ก็เสียคือมันต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะครับนะแล้วก็เป็นการการันตีการ์ด4ดาว1ใบด้วยนะครับนะก็จัดไปเลยนะครับนะใครที่แบบเงินเยอะก็เติมไปครับแต่ของผมสายฟรีไม่เอาแล้วกันนะฮะนะมาต่อไปเป็นการดูรายละเอียดนะครับสกิลชุดนะครับนะเยอะนะครับเริ่มแรกเลยครับผมคาซึมิจังนะครับการ์ดเขียวการ์ดนี้จะเป็นการ์ดลิมิเต็ดนะครับเฉพาะแบงดีมฟิล์มหลายเท่าเอ้ยแบงลิมดีมเฟสเท่านั้นนะครับนะก็เป็นการ์ดเขียว4ดาวนะครับส่วนทางด้านของสกิลคือถ้ากดได้เพอร์เฟคไม่ใช่สิสกิลก็คือกดเพอร์เฟคเนี่ยจะเป็นการบูสต์คะแนน 115% นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบปกตินะครับนะอันนี้จะเป็นทางด้านของคาซึมินะฮะกำลังจัดปาร์ตี้งานเลี้ยงพิซซ่าแล้วก็กำลังกินนะแฟนต้าน้ำเหลืองแฟนต้านะครับนะโอ้โหกำลังสนุกสนานเลยจริงๆนะครับนะโอเคส่วนทางด้านของกิซาโต้นะครับของพาสเทลอันนี้จะเป็นการ์ดลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดของแบรนด์ดีมเฟสเท่านั้นนะครับนะก็จะเป็นการ์ด4ดาวนะครับนะเป็นการ์ดพระจันทร์เสี้ยวนะครับนะสกิลเหมือนกับคาซึมิแล้วกันผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับนะเพราะว่าสกิลของกิซาโต้เนี่ยเหมือนกันนะครับแค่ต่างว่าเป็นการ์ดพระจันทร์นะครับนะส่วนคาซึมิจะเป็นการ์ดเขียวนะครับนะโอเคส่วนรูปภาพแบบปกตินี่ครับนี่ก็จะเป็นทางด้านของกิซาโต้นะฮะกำลังแต่งหน้าอยู่นะครับนะนี่กำลังส่องกระจกอยู่นะครับนะโอเคต่อไปจะเป็นของการ์ดอีเวนต์นี้นะครับผมการ์ดอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับนะซึ่งการ์ดพวกนี้หลังจบแบรนด์ดีมเฟสปุ๊บเนี่ยการ์ดพวกนี้ก็ยังจะอยู่นะครับยังสามารถสุ่มต่อไปได้จนกว่าจะจบอีเวนต์นะครับฮาโลวีนของอาริสานะครับนะโอเคเริ่มต้นเลยครับผมก็คือการ์ดลูกไฟ4ดาวนะครับอาริสานะครับอาริสาหมาป่าอาริสาแล้วกันนะครับนะก็สกิลของเธอก็คือบุ๊คคะแนน 90% นะครับแต่ถ้าเรากดกรีนขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการบูสต์ 110% นะครับนะเป็นเวลา7วินาทีนะครับนะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นรูปภาพแบบปกตินะครับนี่ไงอาริสานะครับเป็นหมาป่าอาริสานะฮะน่าจะมาหลอกใส่เรานะฮะนะแม่ถ้าเป็นผมนี่คืออุ้มกลับบ้านนะครับนะไม่ใช่แล้วนะฮะนะมันน่ารักดีครับผมคือผมอยากได้มากเลยเนี่ยอาริสานะฮะเนี่ยถ้าได้นี่ผมจะดีใจเลยนี่เนี่ยนะครับนะโอเค ต่อมาเป็นทางด้านของแม่มดน้อยซายะนะครับนะฮะแม่มดน้อยซายะนะครับนะก็โอ้โหทางด้านของรายละเอียดสกิลนะครับยาวมากจริงๆนะฮะก็คือถ้าเราเลื่อนมากกว่า600นะครับก็จะเป็นการบูสต์คะแนน 80% นะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนต่ำกว่า600นะครับเลื่อนต่ำกว่า600ก็จะเป็นการบวกนะครับนะบวกเลือดนะครับ500นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะซึ่งทางด้านของแม่มดน้อยสายยะนะครับนี่ก็สวยสดงดงามนะครับนะนี่นี่ครับนี่ครับแม่มดน้อยสายยะนะครับส่วน2คนนี้ก็จะเป็นน้องนะครับเป็นน้องชายแล้วก็น้องสาวของ
ซายะนะครับนะก็ใครได้ดูแบนดีมภาคแรกเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับนะโอเคแต่ภาค2นี่ไม่ได้ปรากฏนะครับนะแต่ว่าภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าซายะเนี่ยมีน้องสาวและน้องชายอยู่นะครับนะเออโอเคส่วนคนสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของคาซึมินะครับนะคาซึมินี่มาในรูปแบบของผีจีนนะครับนะผีกองกอยผีจีนครับชอบกระโดดกระแนวกระแนวกระแนวนะครับนะก็สกิลก็คือบวกคะแนน 60% นะครับเป็นเวลา7วินะฮะนะเป็นการ์ด3ดาวการ์ดลูกไฟนะครับนะนี่ส่วนอันนี้จะเป็นทางด้านของคาซิมินะฮะกับอัจจังนะครับอัจจังเป็นน้องสาวนะฮะของคาซิมินะครับนะชอบไปกอดทุกทีแหละเนาะนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอ้าวมาดูชุดกันดีกว่าครับค่อนข้างจะยาวอันนี้จะเป็นชุดการ์ดลิมิเต็ดเฉพาะแบรนด์ดีมเฟสนะครับนี่มาในรูปแบบของชุดไซไฟนะครับนะนี่ครับน่ารักจริงๆนะครับนะอ่ะคน2ก็จะเป็นทางด้านของจิซาโต้นะครับนะเป็นชุดมารูปแบบของชุดขนมหวานนะครับตามสไตล์ของพาสเทลนะครับนะนี่ครับจิซาโต้นะครับอันนี้จะเป็นของดีมเฟสนะครับนะการ์ดเฉพาะดีมเฟสเท่านั้นนะครับส่วนคนที่3อันนี้จะเป็นหมาป่าอาริสะนะครับนะอยากได้เหลือเกินนะครับนะแม่นี่ครับถือขนมลูกหวานพร้อมเลยนะครับนะนี่เฮ้ยดีๆของผมขออนุญาตแตะแป๊บนึงนะเดี๋ยวคือถ้าจะเมื่อกี้ผมเห็นอาริสาถือขนมลูกหวาดอยู่แล้วก็มีหมาป่าที่แบบเกาะหยุดบนไหล่ของอาริสากินเข้าไปครับกินลูกหวาดเข้าไปนะครับนะเมื่อกี้ผมเห็นนะสังเกตทานอยู่นะครับนะไม่ทำแล้วหรออันนี้ไงนี่ครับนี่แม่มันกินอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันกินขนมลูกหวาดของอาริสานะครับที่ให้นะครับให้กับหมาป่านะครับที่เกาะอยู่บนไหล่ของอาริสานะครับนี่ทำออกมาดีเนาะนะครับนะโอเคคนต่อมาครับก็เป็นทางด้านของแม่มดน้อยซายะนะครับนะโอ้โหถือว่าชุดก็อลังการเหลือเกินนะครับนี่มันจะไล่อะไรใส่แล้วหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่ได้ไล่อะไรเนาะฮะก็แค่ถือกระทะเฉยๆนะครับนะโอเคส่วนคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของคาซึมินะครับนะคาซึมิเนี่ยมาในรูปแบบของผีจีนนะครับนะโอเคผีจีนแบบกระโดดไปหน่อยไกลๆนะครับแหมโอเคสักครู่นะครับนะปึ๊บมาแล้วมาแล้วนะฮะนะโอเคนี่ครับนี่แต่งเป็นผีจีนนะครับนี่ใครดูหนังเรื่องผีกัดยากัดตอบเนี่ยน่าจะรู้กันดีนะครับนะคือเป็นหนังฮ่องกงที่ผมชอบมากด้วยนะครับนะผมเคยดูนะครับนะก็สามารถลองไปหาดูกันได้นะครับนะสำหรับหนังเรื่องผีกัดยากัดตอบนะครับนะหนังเรื่องนี้ฮามากบอกตรงถ้าเป็นตอนสมัยเด็กๆนี่คือจะกลัวกันนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะโอเคมาครับต่อไปก็เป็นรายละเอียดของอีเวนต์กันนะครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับจะเป็นแบทเทิลมันติหลายห้องม่วงกันนะครับนะก็มีอยู่2ห้องนะครับนะอันนี้จะเป็นห้องแบบเราสามารถเลือกเพลงได้ตามปกตินะครับส่วนอันนี้จะเป็นแบบห้องพิเศษนะครับเฉพาะเพลงฮัลโลวีคนะครับของป๊อปปิ้งปาร์ตี้นะครับนะโอเคไปครับส่วนรายละเอียดของอีเวนต์นะครับโอเคกดเข้าไปเลยนะครับนะนี่เราจะเห็นทางด้านของอาริสานะครับทำท่าขู่ใส่เรานะครับส่วนผมกลัวจังเลยอุ้มกลับบ้านได้ไหมประมาณนี้นะครับนะอีเวนต์จบวันที่9นะครับวันที่9ตุลาคมนะครับนะก่อนเวลา1ทุ่มตรงนะครับนะโอเคมาดูทางด้านของรางวัลกันดีกว่าครับไปแวบโอเคแป๊บนึงครับโอเคครับถ้าเราเก็บแต้มจนถึง 15,000 เราจะได้ทางด้านของการ์ดนะครับนะเป็นการ์ดของโอทาเอะนะครับนะป๊อปปิ้งปาร์ตี้เป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะส่วนทางด้านของสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ของอาริสานะครับทำท่าทางนะครับหมาป่าใส่เรานะครับนะก็ต้องเก็บแต้มครบ 25,000 นะครับส่วนของรางวัลนะครับจะเป็นมินิลินนะครับมินิลินการ์ดพระจันทร์นะครับนะต้องเก็บแต้มครบ 75,000 นะครับโอเคกลับออกครับนี่ครับผมจะดูรายละเอียดตรงนี้นะครับนี่ครับของรางวัลนะครับก็คือมิเรลิน3ดาวนะครับนะการ์ดพระจันทร์นะครับนะส่วนสกิลก็คือกดกู๊ดจนถึงเพอร์เฟกต์นะครับนะก็จะเป็นการบูสต์คะแนน 20% นะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะอันนี้จะเป็นต้องเลเวล5บวกนะครับนะเลเวล5ขึ้นเท่านั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ทางด้านของมิเรลินเนี่ยจะแต่งเป็นชุดนางพยาบาลนะครับนะก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับน่ารักซะมากกว่านะครับนะส่วนรูปภาพแบบปกติเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมิลินนะครับแล้วก็ทางด้านของล็อกกาดนะครับล็อกกาดจังนะครับนะล็อกกาดจังสาวแว่นของเรานะครับอยู่ด้วยนะครับและคนที่กำลังถือกล้องนะครับถือ
โทรศัพท์มือถือถ่ายอยู่เนี่ยน่าจะเป็นอัจจังนะครับน่าจะเป็นอัจจังไม่อัจจังก็อาโกะนี่แหละครับผมแต่น่าจะเป็นอัจจังมากกว่านะครับเพราะว่าอัจจังเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับล็อกกะนะครับนะโอเคใครดูภาค2น่าจะรู้กันนะครับนะส่วน2ดาวนะครับนะของรางวัล2ดาวเป็นโอทาเอะนะครับนะเป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะก็จะเป็นการบูสต์คะแนน 10% นะครับถ้าเรากดได้กรีนถึงเพอร์เฟคนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับนะแล้วก็แต้มพวกนี้ถ้าเราแบบเก็บได้นะครับเราสามารถที่จะมาแลกมาสุ่มของรางวัลได้ตู้นี้ได้เลยนะครับนะโอเคสักครู่นะครับเนี่ยครับเราสามารถแลกได้เลยนะครับนะกับคุณไมละไมทุยไมนะซังนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะโอเคน่าจะครบส่วนสมบูรณ์แล้วนะครับนะต่อไปเป็นการจัดทีมนะครับนะไปการจัดทีมนะครับอีเวนต์ครั้งนี้ใช้การ์ดลูกไฟนะครับซึ่งไอ้การ์ดลูกไฟเนี่ยผมมีการ์ดสีดำแค่การ์ดตัวเดียวก็คือเนี่ยครับคือน้องฮากุมินะครับนะอันนี้คือชุดที่ผมดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะก็อีเวนต์ครั้งนี้จะใช้วงป๊อปปิ้งปาร์ตี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอีเวนต์ครั้งนี้เป็นอีเวนต์ของป๊อปปิ้งปาร์ตี้นะครับนะนี่ครับก็จะบวก 20% นะครับแล้วก็การ์ดลูกไฟบวกอีก 10% นะครับนะประมาณนี้นะฮะนะโอเคส่วนของผมเนี่ยจะใช้เนี่ยครับผมเป็นการ์ดจากวงป๊อปปิ้ง2คนและก็ฮัลโหลแฮปปี้เวิลด์3คนนะครับนะก็มีคาเซมินะครับนะแล้วก็มีทางด้านของมินิลินนะฮะนะแล้วก็คานอนนะครับฮากุเมียวหรือว่าฮากุมิจังแล้วก็โคโคโรนนะครับนะทั้งหมดนี้นะครับโอเคก็จบกันไปครับผมสำหรับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับนะต้อนรับทีมฮาโลวีนนะครับกับน้องหมาป่าเอ้ยหมาป่าอาริสาจังนะครับนะแล้วก็ข่าวสารอื่นๆนะครับนะก็ถือว่าอีเวนต์ครั้งนี้ยาวหน่อยนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เป็นสปอยอนิเมะนะครับนะก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้คอแห้งแล้วนะครับนะโอเคก็สมัครใครไลค์แชร์กันได้นะครับผมสวัสดีครับบาย